ปัจจุบันปัญหาฝุ่น PM 2.5 ย้ำว่าในประเทศไทยมันค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานครับตื่นขึ้นมาก็จะเห็นฝุ่นเนี่ยฟุ้งกระจายเต็มไปหมดมีกลุ่มควันจากไฟป่าเนี่ยพัดมามาปกคลุมองค์การอนามัยโลกเขาเคยประเมินด้วยนะคะว่าแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอากาศมากถึง สำหรับโรคภูมิแพ้นะครับก็เป็นโรคที่เจอบ่อยเพิ่มขึ้นในช่วงปัจจุบันนี้นะครับโดยเฉพาะโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจน้องมีอาการจามน้ำมูกใสไหลบ่อยคันจมูกตลอดเวลาค่ะน้องเป็นตลอดเลยจนแม่สงสัยว่าน้องเป็นภูมิแพ้อะไรหรือเปล่าน้องแพ้ไรฝุ่นกับหญ้าค่ะก็ตกใจว่าทำไมหูแพ้เยอะก็ต้องคุยกับหมอค่ะปรึกษาหมอว่าน้องจะต้องรักษายังไงขั้นตอนยังไงบ้างคุณแม่ชื่อขวัญฤทัยเกาสุวรรณค่ะเป็นคุณแม่ของน้องบราวนี่ชื่อเล่นชื่อบีค่ะน้องบราวนี่ชื่อเด็กหญิงธนาภาศิริพักค่ะอายุของน้อง6ปีค่ะน้องใช้ชีวิตประจำวันปกติแต่ถ้าเวลาน้องเป็นอะแม่ก็จะสงสัยแล้วว่าทำไมน้องคันจมูกบ่อยน้องจามตื่นเช้ามาน้องก็จะจามพอตกเย็นก็จะจามปรึกษากับคุณพ่อของน้องว่าทำไมน้องถึงมีอาการคันจมูกบ่อยจามบ่อยก็เลยก็มาโรงพยาบาลเนี่ยมารักษาน้องปกติอาการทั่วไปปกติค่ะแต่ทีนี้พอเจอคุณหมอก็เลยถามบอกว่าคุณหมอที่เนี่ยมีคุณหมอที่รักษาภูมิแพ้ไหมแม่อยากตรวจน้องว่าน้องเป็นภูมิแพ้อะไรจะได้ดูแลถูกตอนแรกเรายังไม่ได้เริ่มรักษาก็เลยยังไม่รู้ว่าจะต้องดูแลน้องยังไงทีนี้คุณหมอก็เลยแนะนำคุณหมอที่รักษาภูมิแพ้มาให้ค่ะแล้วก็นัดให้ผมนายแพทย์อธิพัฒน์อธิพงษ์อาภรณ์ปัจจุบันเป็นกุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันโรงพยาบาลราชธานีครับก็สำหรับเคสของน้องบราวนี่เป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจที่จมูกนะครับก็เรียกอย่างหนึ่งว่าภูมิแพ้จมูกในกลุ่มนี้ก็วิธีการรักษาอย่างแรกเลยคือเราต้องรู้ว่าคนไข้เนี่ยแพ้อะไรจะได้กลับไปเลี่ยงได้ถูกต้องหลังจากนั้นก็มีการรักษาด้วยการใช้ยานะครับซึ่งยาหลักในการรักษาโรคนี้ก็จะเป็นยาพ่นจมูกแล้วก็มียากินในสำหรับบางคนทีนี้ถ้าเราเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเต็มที่แล้วร่วมกับใช้ยาเต็มที่แล้วประมาณ 2-3 เดือนอาการคนไข้ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่เราก็จะไปอีกสเต็ปนึงก็คือการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดหรือว่าวัคซีนภูมิแพ้นะครับแม่ดูรีวิวใน YouTube ว่ารักษาภูมิแพ้มันจะต้องเป็นขั้นตอนอะไรยังไงบ้างแล้วก็ไปปรึกษาคลินิกแถวๆบ้านนะคะคลินิกแถวๆบ้านอาจารย์หมอกับอันนี้ก็รู้จักกันนะคะเหมือนเรียนมาทางสายเดียวกันนะคะก็เลยแนะนำว่าถ้าคุณหมอบอกรักษาอย่างนี้ดีแล้วก็เลยมั่นใจขึ้นมาอีกราชธานีที่แรกค่ะที่รักษาน้องที่มาเจอคุณหมอรักษาภูมิแพ้เลยก็คุณหมอให้ทานยาแล้วก็ดูว่า15วันที่ทานไปแล้วหยุดยาเพื่อที่จะเช็คน้องว่าน้องเป็นภูมิแพ้อะไรน้องก็หยุดยาไม่ได้ซึ่งสำหรับเคสของน้องบราวนี่เนี่ยก่อนหน้านี้ที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับก็จะมีการทำสกินเทสก่อนให้รู้ว่าแพ้อะไรหลังจากนั้นก็ให้เลี่ยงไรฝุ่นนะครับคือตัวคนไข้เนี่ยแพ้ไรฝุ่นแล้วก็รักษาด้วยยาพ่นแล้วก็ยากินทีนี้หลังจากรักษาด้วยการรักษาด้วยยาเต็มที่แล้วปรากฏว่าผลการรักษายังไม่ได้ดีมากนะครับตอนนั้นก็ตัดสินใจคุยกับผู้ปกครองว่ามีการรักษาอีกแบบนึงก็คือการฉีดวัคซีนภูมิแพ้คุณหมอก็เลยแนะนำคุยกันให้ปรึกษากับคุณพ่อว่าน้องจะฉีดดีไหมก็คุยกันว่าถ้าในเมื่อคุณหมอคิดว่าในการรักษาฉีดจะดีน้องดีขึ้นแม่ก็ไว้ใจทางคุณหมอกับทางโรงพยาบาลค่ะให้น้องได้ฉีดพอ5ขวบปุ๊บน้องก็ฉีดเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอบอกว่ายาจะต้อง5ขวบขึ้นไปเพราะว่าช่วงปรึกษาคุณหมอใหม่ๆน้องจะประมาณแค่3ขวบ4ขวบเองค่ะแม่ก็เครียดอยู่ช่วงแรกที่จะเอาน้องฉีดเพราะว่าน้องจะต้องฉีดยันครบ3ปีก็เครียดว่าทำไมถึงจะต้องฉีดเยอะนะแล้วเด็กจะมีผลกระทบอะไรมั้ยก็เลยคุยกับคุณหมอแล้วก็คุยกับคุณพ่อของน้องว่าเราจะต้องยังไงดีตอนแรกก็คิดจะหยุดรักษามั้ยแล้วก็คิดกันอีกว่าถ้าหยุดรักษาแล้วถ้าลูกเป็นอีกล่ะมันจะผลกระทบไปยังโตไหมก็เลยคิดว่ารักษาเขาดีกว่าตั้งแต่เล็กเพราะว่ากลัวโตไปแล้วเขาไปมีผลกระทบการใช้ชีวิตประจำวันของเขาเยอะเขาจะต้องเจอเห
มลพิษหรืออากาศข้างนอกอีกเยอะความยากของเคสนี้ก็คือคนไข้เนี่ยมีอาการที่คุมได้ไม่ค่อยดีแล้วก็มีการติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยๆซึ่งมันเป็นผลจากการที่โรคภูมิแพ้คุมไม่ค่อยได้หลังจากนั้นก็เราเริ่มรักษาด้วยวิธีการฉีดวัคซีนภูมิแพ้นะครับคนไข้ก็ภาพรวมเนี่ยอาการโดยรวมอ่ะดีขึ้นสามารถลดยาได้แล้วก็การติดเชื้อเนี่ยจะบอกว่าไม่มีเลยก็คือเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเด็กทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้ออยู่แล้วเพราะว่าเด็กเนี่ยภูมิจะไม่ได้แข็งแรงเท่าผู้ใหญ่แต่การป่วยเจ็บป่วยจากการติดเชื้อทางเดินหายใจของคนไข้ก็คือลดลงค่อนข้างชัดเจนอาการดีขึ้นค่ะพอรักษาน้องก็จะไม่มีอาการจามไม่มีอาการคันจมูกให้เห็นและน้ำมูกใสไหลก็คือไม่มีแล้วแม่ไม่ต้องมากังวลเรื่องการจามของน้องต้องบอกก่อนว่าโรคภูมิแพ้เป็นโรคที่เป็นเราอาจจะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตแต่มันรบกวนคุณภาพชีวิตก็คือทำให้คนไข้มีปัญหาเรื่องการนอนบางคนนอนไม่ค่อยหลับก็ทำให้มีปัญหาเรื่องการเรียนบางคนการเรียนตกมีปัญหาเรื่องสมาธิสั้นตามมาได้ดังนั้นคือใครที่สงสัยว่าเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าควรจะปรึกษาแพทย์ทุกคนแต่การที่จะรักษาโรคภูมิแพ้แบบไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยการรักษาที่พื้นฐานก็คือการเลี่ยงสิ่งกระตุ้นการใช้ยาอันนี้ก็ต้องปรับตามบุคคลส่วนการรักษาด้วยวัคซีนภูมิแพ้เนี่ยก็จะเป็นคนที่รักษามาด้วยทุกวิธีแล้วแล้วอาการไม่ดีขึ้นก็อันนี้ต้องพิจารณาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางครับทางโรงพยาบาลแนะนำดีค่ะคุณหมอแนะนำดีแม่สงสัยอะไรก็แล้วแต่คุณหมอให้คำตอบได้ทุกอย่างใส่ใจดีเพราะว่าเวลาน้องจะมาหรืออะไรเงี้ยก็จะมีการโทรนัดกันว่าน้องพร้อมมาไหมน้องป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี้ผู้ปกครองท่านไหนอยากจะมารักษาให้ติดต่อคุณหมอได้เลยค่ะสอบถามก่อนเบื้องต้นก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าลูกป่วยบ่อยอ่ะแล้วคุณแม่อยากทราบว่านี่น้องเป็นภูมิแพ้อะไรหรือเปล่าทำไมถึงป่วยบ่อยก็ลองเข้ามาปรึกษาดูค่ะถ้าต้องการปรึกษาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้นะครับผมเองเป็นคนตรวจก็จะตรวจทุกวันพุธช่วงเย็น 17:00 นถึง 20:00 นนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ช่วง 8:30 ถึง 15:00 นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีทั้งคนไข้ที่เป็นคนไข้เด็กแล้วก็คนไข้ผู้ใหญ่มารับคำปรึกษาก็สามารถให้คำปรึกษาได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับ